าว่าเหรียญที่มีคุณค่าแล้วหายากอีกเหรียญหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญในตำนานค่ะเหรียญนี้นับเป็นเหรียญที่4ในโลกที่คนพบสมมติคุณมีเหรียญแต่คุณบอกว่าเอ๊ะฉันก็เก็บไปดูคนเดียวเนาะไปปรึกษาคุณเจนได้นะคะ20กว่าปีก่อนนะครับช่วงปี31เนี่ยถ้าใครไปซื้อทาวน์เฮ้าส์เล็กๆเนี่ยสมัยนั้นน่ะห้องละประมาณ 200,000 บาทครับเหรียญนี้จอง 200,000 บาทในยุคนั้นนะอ๋อเหรอฮะเหรียญนี้คือมูลค่านะปี2531ราคาจอง 200,000 บาท 200,000 บาทสามารถไปซื้อทาวน์เฮ้าส์เล็กๆได้หลังนึงใช่ครับณปัจจุบันล่ะปัจจุบันก็ 8-900,000 แต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ทั้ง2ท่านแต่เรื่องของเหรียญเนี่ยในการดูแลรักษาเนี่ยจะง่ายกว่าธนบัตรค่อนข้างเยอะแต่ว่าไปๆมาก็กลายเป็นว่าใครที่มีอยู่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากออกมาตอนไหนหายากหาง่ายมีจำนวนเท่าไหร่สองก็คือคุณเก็บรักษาไว้ดีแค่ไหนครับและสิ่งสำคัญสิ่งสุดท้ายนะครับตัวนี้ชี้วัดไปได้เลยก็คือความนิยมนี่คือวิธีการเก็บรักษาธนบัตรที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ผ่านการตรวจสอบจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับคนไม่เคยซื้อมากขนาดนี้นะได้ขายธนบัตรมัน 5-6 ปีมาแล้วเขาซื้อทิ้งใบหนึ่ง 2 ใบถือเป็นธรรมดาแต่เมื่อ 2-3 วันนี้โอ้โหมีเท่าไหร่เอาหมดมี10ใบอันนี้อีก10ใบเอามาหมดเอาหมดเป็นเหรียญแรกนะครับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงเหรียญเดียวที่ปรากฏในวงการเหรียญกษัตริย์ของประเทศไทยนะครับลักษณะของเหรียญตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าปกติเนี่ยเหรียญ5บาทปี2515เนี่ยจะเป็นเหรียญ9เหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่เหรียญตัวนี้ตีเล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นเหรียญ5บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากล่าสุดที่เพิ่งหลุดออกมาให้เราเห็นนะครับเหรียญพวกนี้ที่ผมเอามาใส่อย่างเงี้ยนะครับมันมาจากเหรียญที่อยู่ในถุงมันมีเหรียญหลายเหรียญนะครับที่เราเก็บกันไว้แต่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์ครับหน้าที่พวกเราคือชำระว่าเหรียญนี้มาอย่างไรแล้วมีประวัติอย่างไรค้นหาประวัติเหรียญนั้นให้เจอเหรียญตีซีก่อนจะได้เหรียญครับเป็นพระนามย่อครับพระนามย่อนะชัชยากรถือว่าเหรียญเล็กที่สุดนะครับผมนะฮะกระดาษนี้เขาเขียนมาว่ารับจากพระราชทานจากพระหัตถ์เป็นคนสมัยก่อนเขาเขียนประวัติไว้ว่ารับพระราชทานจากพระหัตถ์แต่ว่าผมมันเขียนว่ารับเมื่อแต่ว่ามันขาดไปแล้วเลยไม่ทราบว่ารับเมื่อไหร่ถ้าเรารู้วันที่เขารับเนี่ยเราสามารถที่จะระบุตัวตนคนรับได้เพราะว่าคนที่ได้รับเหรียญอย่างเนี้ยครับมีน้อยมากครับก็อาจจะต้องเรียกมาข้าหลวงมาสำรวจใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีต้นอะไรเพิ่มมีต้นอะไรโฉนดปลอมมีใช่ไหมครับนี่คือผมว่าไม่น่าจะมีนะทำเหรียญสมัยก่อนเหรียญเดียวนี่ตัดมือโอ้ยถ้าปัจจุบันก็พี่หนูขอลาออกจากพิธีกรก่อนเทปหนึ่งยังไงนะครับหนุ่มอิมถ้าปลอมขึ้นมาคราวนี้ทีมงานขอไม่เกี่ยวด้วยนะครับ